วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ฝ่าสายฝนแล้วก็ความเย็นน้ำท่วมกันมานะคะวันนี้เรากำลังคุยเรื่องมิติโลกที่สถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิค่ะแล้วก็ถ้าหลายท่านไม่ลืมนะคะเพิ่งจะผ่านช่วงของมุสลิมซึ่งไปที่เมกะนะคะพิธีฮัจญ์ค่ะก็ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็บ้านเราเองก็มีไปนับหมื่นคนทีเดียววันนี้รายการมิติโลกจะคุยถึงมิติหนึ่งของโลกแต่เป็นเรื่องของอาหารฮาลาลและตลาดโลกค่ะแขกรับเชิญที่มาร่วมรายการกับเราด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะคุณอารุวะเอียมาประธานชมรมมุสลิมสนามบินสุวรรณภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรของเราดร.ชดินนิ่มนวล นะคะMD ของ CYR Agrotech Center ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะเป็นไงคะน้ำท่าฝนท่วมเลยโอ้วันนี้ทั้งฝนทั้งรถติด กลายเป็นมโหฬารแต่ก็ดีนะเพราะมันจะดีกับเกษตรกรแต่ไม่ดีคนเมืองไม่ถึงเกษตรกรนะสิมันอยู่แถวๆกรุงเทพกับชานเมืองก็ต้องฝ่าฟันกันกว่าจะมาถึงสถานีเราได้นี่ก็ใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงค่ะนะฮะก็เป็นอะไรที่เดี๋ยวนี้คนไทยคุ้นแหละครับเคยชินแล้วครับเคยชินแล้วต้องถามคุณอารุวะแล้วค่ะคือดิฉันเองเนี่ยก็ใช้วิธีขนอาหารทานในรถเนื่องจากว่าไม่รู้ว่าจะถึงเมื่อไหร่นะคะสถานีของเราก็สุวรรณภูมิสนามบินก็สุวรรณภูมิประเทศไทยเขาก็เรียกว่าดินแดนสุวรรณภูมิก็คืออาหารสำคัญมากแหล่งกำเนิดของอาหารของอาหารเลยอันหนึ่งซึ่งต้องถามกันแล้วล่ะวันนี้นะคะคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องโลกมุสลิมอาหารของชาวอิสลามไม่รู้หรอกคำว่าฮาลาลคืออะไรครับวันนี้ตัวจริงมาคุณผู้ชมคะอธิบายให้เราฟังหน่อยให้พวกเราฟังแล้วรู้สึกว่าเอออาหารฮาลาลนี่มันน่าสนใจครับอาหารฮาลาลก็คืออาหารที่ได้รับอนุมัติให้รับประทานได้โดยหลักการของอิสลามโดยที่จะเน้นกระบวนการให้ได้มาซึ่งอาหารนั้นทั้งสะอาดและปลอดภัยทั้งผู้ผลิตผู้บริโภคและสังคมโดยรวมคำว่าอนุมัตินี่คุณอรุวะหมายถึงพระเจ้าหรือว่าใครเป็นคนอนุมัติอันนี้อนุมัติโดยหลักการของอิสลามซึ่งอิสลามนั้นมาจากพระผู้เป็นเจ้าอยู่แล้วครับครับทีนี้เมื่อกี้นี่ติดใจแต่บอกสะอาดปลอดภัยใช่ไหมคะครับฮะเราพูดได้ไหมว่าเอ๊ะอาหารไทยเราเนี่ยเราก็เป็นออร์แกนิกเป็นดินแดนที่ผลิตอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประเทศไทยน่าจะสอดคล้องกับอาหารของฮาลาลของมุสลิมไหมคะสอดคล้องเป็นอย่างมากเลยครับค่ะแล้วก็เพราะว่าคนไทยเนี่ยครีเอทในเรื่องของอาหารทำอาหารได้ดีมากในอาเซียนผมคิดว่าเบอร์หนึ่งดังนั้นมันน่าจะเป็นโอกาสดีสำหรับคนไทยในความที่เป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านอาหารครับส่วนที่จะเชื่อมโยงไปยังฮาลาลนั้นก็คือกระบวนการไม่ใช่เป็นแต่ว่าเจ้าของร้านเป็นมุสลิมแล้วมันจะฮาลาลไม่ใช่ครับกระบวนการต่างหากในแต่ละขั้นในแต่ละตอนจะต้องเป็นไปตามหลักการอิสลามกำหนดโดยเราจะยึดถือคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลักซึ่งในคัมภีร์อัลกุรอานองค์การหนึ่งได้ระบุว่าหากแม้นสะอาดก็ตามแต่ว่า
ถ้ามันเป็นโทษต่อร่างกายตัวเองซึ่งผู้บริโภคหรือสังคมผู้อื่นโดยรวมก็ตามก็จะไม่ฮาลาล้างต้อยยีบันครับทั้งนั้นกระบวนการฮาลาลที่จะให้ดีที่สุดก็คือต้องฮาลาล้างต้อยยีบันก็คือต้องปลอดภัยปลอดภัยด้วยครับไม่มีโทษครับครับไม่ใช่ปลอดภัยในแง่ของทั่วๆไปอย่างเดียวไม่ใช่ครับต้องสอดคล้องกับครับสอดคล้องเพราะว่าเรารับประทานอาหารเข้าไปนำมาซึ่งจะไปเป็นเลือดเนื้อและจิตวิญญาณอ๋อครับดังนั้นอิสลามถึงได้ระบุในคัมภีร์อัลกุรอานว่าริสกีหรือว่าโชคลาภอันได้มาของผู้เป็นสามีซึ่งจะเป็นผู้นำครอบครัวนั้นที่จะนำมาเลี้ยงดูลูกเมียภายในครอบครัวจะต้องมีความโปร่งใสโดยไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งการไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วนำมาให้ลูกเมียบริโภคนั่นจะนำมาซึ่งบาลาที่อิสลามเรียกก็คือการลงโทษก็คิดถึงทุกท่านแค่ความสะอาดโดยทั่วไปอย่างเดียวแต่ต้องสะอาดทั้งจิตใจด้วยครับและก็โปร่งใสด้วยครับในการได้มาซึ่งอาหารเข้ามาที่จะเลี้ยงโอ้มีหน้าล่ะอาหารที่จะได้หาลาวนี่ไม่ได้ได้กันง่ายๆไม่ได้ง่ายๆครับต้องมีกระบวนการที่สอดคล้องกับพระคัมภีร์ด้วยครับครับแล้วก็อาหารในประเทศไทยเนี่ยมันมีอาหารอะไรบ้างฮะที่น่าสนใจว่าสอดคล้องกับหลักการกระบวนการอัลกุรอานว่าด้วยเรื่องของหาลาวผักผลไม้หรือว่าครับผักผลไม้เนี่ยผมว่าเป็น priority อันดับแรกค่ะครับเลยครับครับซึ่งเรามีการพัฒนาสายพันธุ์ครับของผลไม้ผมว่าอันดับหนึ่งของอาเซียนครับค่ะและถ้าผมจะไม่เวอร์จะพูดว่าอันดับหนึ่งของโลกด้วยซ้ำไปนะครับค่ะครับที่ผมมีความภาคภูมิใจตรงนี้ครับว่าไงคะดร.มะม่วงของดิฉันก็คุณอรุวะนี่แกชำนาญทางด้านทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะวันนี้เราก็คุยกันเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงที่จะเอาลองกองจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยค่ะมาขายในโลกมุสลิมได้ใช่รู้มั้ยคะบอกก่อนเพื่อนมุสลิมที่มาจากแอฟริกาค่ะครับชอบลองกองมากเลยครับชอบที่สุดเลยเขาบอกว่ารู้มั้ยเนี่ยอาหารเนี่ยเป็นอาหารที่ดีเป็นผลไม้ที่ดีดิฉันไปทีไรต้องขนเอาไปฝากเพื่อนมุสลิมที่เป็นผู้นำที่นู่นนะคะครับเขาบอกเราบอกว่ามาจาก3จังหวัดภาคใต้แล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปลูกโดยพี่น้องเราครับพี่น้องมุสลิมเป็นผู้ปลูกครับอันนี้มาหน้าภาคภูมิใจมากใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ครับผมในฐานะที่เป็นเด็กบ้านนอกจากจังหวัดนราธิวาสมีความภาคภูมิใจครับครับลองกองที่ดีที่สุดครับอยู่ที่ตันยงมัดตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสมีชื่อเสียงมากใช่ครับจากหมู่บ้านซีโปผมสังเกตในเรื่องนี้อาจารย์ลองกองจากซีโปหรือว่าตันยงมัดนี่นะฮะค่ะจะมีรสชาติที่แปลกไปจากภาคตะวันออกของประเทศไทยครับหมายความว่าระยองชลบุรีตราดจันทบุรีครับทั้งๆ ที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยใส่ใส่อะไรครับเอาแต่เป็นไปตามธรรมชาติแต่ว่าเราต้องขอบพระคุณแด่พระผู้เป็นเจ้าที่ได้บันดาลให้ที่ดินตรงนั้นเป็นที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ครับผมก็ยังย้อนกลับไปว่าแท้ที่จริงแล้วพระผู้เป็นเจ้านั้นมีความยุติธรรมที่สุดครับในขณะที่ได้ให้เปโตรหรือว่าน้ำมันแก่ชนคนอื่นชาวอาหรับนะครับอาจารย์แต่ว่าก็ยังสงวนไว้
สำหรับชาวมุสลิมในภาค3จังหวัดในภาคใต้ลองกองครับซึ่งอาหรับจะมาขโมยไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วไปปลูกก็ไม่อร่อยเหมือนที่3จังหวัดภาคใต้ไม่ได้ครับรสชาติของลองกองแต่หยงมัดโอ้มีชื่อเสียงมากกลิ่นหอมหวานรสชาติที่หวานกลมกล่อมหอมแล้วหอมมากขนาดทิ้งเอาไว้ตั้งหลายวันนะคะเปลือกดำหมดแล้วเนี่ยเพื่อนยังไม่ยอมทิ้งเลยค่ะกะทิมีหม่ำยังไม่ยอมทิ้งเลยบอกไม่ได้เป็นอาหารของพระเป็นเจ้าแล้วเขาบอกว่าเขาทานแล้วเขามีความสุขมีความสุขครับเราก็เลยทุกครั้งที่ไปต้องเอาไปฝากทุกครั้งครับอันนี้ค่ะก็เลยต้องกลับมาถามคุณอารัวว่าแสดงว่าประเทศไทยเรากับประเทศในโลกมุสลิมเนี่ยเราสามารถใช้อาหารเนี่ยเป็นสื่อได้เชื่อมโยงโอ้ครับอาจารย์ผมในใจผมคิดเรื่องนี้ตลอดว่าเอ๊ะทำไมผู้บริหารประเทศของเราไม่นำจุดแข็งตรงนี้เป็นยุทธศาสตร์ในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีซึ่งอิสลามเขาจะเรียกว่าซิรอตุรฮีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเรามีศักยภาพที่สูงทั้งความสามารถของบุคคลและเป็นโชคดีที่ได้ทั้งโลเคชันนะฮะที่เหมาะสมภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมมากภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมมากเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงกับหลายประเทศในอาเซียนสุดยอดเลยครับครับผมยังนึกในใจว่าทำไมเราไม่ทำประเทศไทยเราเนี่ยให้เป็นครัวของโลกในอนาคตต่อไปดิฉันใช้คำว่าเกษตรศาสตร์การทูตครับAgro-diplomacy โอ้สุดยอดอย่างนี่แค่ท่านผู้ชมคะแค่ลองกองจากตันหยงมัดอย่างเดียวเนี่ยดิฉันสร้างมิตรไปทั่วโลกเลยครับแล้วก็ผู้นำมุสลิมในแอฟริกาเพราะว่าเดินจะเข้าแอฟริกาบ่อยกับตะวันออกกลางครับล้วนจะรู้จักดร.รัตนาพรเพราะว่าลงกองจาก บ้านคุณอารุวะนี่เองครับมีชื่อเสียงมากตลอดระยะเวลามากกว่า60ปีมาเนี่ยลงกองจากตันหยงมัดเนี่ยเราเอามาขายในทางภาคกลางหรือผมเองเนี่ยเป็นผู้ส่งออกเนี่ยผมจำได้มาตั้งแต่ 3-40 ปีที่แล้วเนี่ยว่าถ้าลงกองถ้าจะส่งออกไปในประเทศบูไนก็ดีไปประเทศทางตะวันออกกลางก็ดีเนี่ยต้องของตันหยงมัดนะฮะแต่ว่าเราก็มีปัญหาเรื่องการขนส่งนิดหน่อยเพราะว่าระบบการขนส่งระบบโลจิสติกเราไม่ค่อยดีงั้นเวลามาถึงกรุงเทพเนี่ยก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องของผิวดำเราเคยทำตลาดไปจีนซึ่งได้รับความนิยมมากครับโดยเฉพาะตัวลองกองเนี่ยก่อนที่เราจะพักต้องถามคุณอารุวะว่านี่ก็อาเซียนแล้วล่ะดิฉันก็ไม่ได้เห่ออาเซียนหรอกแต่เพราะอาเซียนเนี่ยเราจะทำให้ไทยสำคัญยังไงแค่เราหยิบมาเรื่องลองกองอันเดียวแล้วครับแล้วเมื่อกี้นี้พูดถึงบรูไนครับครับบรูไนนี่ถือว่าเป็นประเทศสำคัญครับประตูสู่กลุ่มประเทศมุสลิมโลกนี่แหละประเทศไทยเรานับว่าโชคดีโชคดีโดยไม่ได้ตั้งใจค่ะครับ AEC ก็กำลังจะเข้ามาแล้วในปลายปีนี้ค่ะโปรเจกต์ของ AEC จะมี3โปรเจกต์ใหญ่ๆก็คือ 1 GMS ค่ะ Greater Mekong Subregion นะครับค่ะแล้วก็โปรเจกต์ที่2ก็คือ BIMP IGA ค่ะโปรเจกต์นี้นะฮะที่ผมบอกว่าประเทศไทยโชคดีโดยไม่ได้ดั้งใจครับค่ะเพราะว่าจุดแข็งของประเทศไทยก็คือประเทศซัพพลายเชนที่แท้จริงครับจากโปรเจกต์ BIMP นั่นก็คือ B ก็คือบรูไนครับ I ก็คืออินโดนีเซียครับ M ก็คือมาเลเซียครับค่ะ P สุดท้ายก็คือฟิลิปปินส์ทั้ง4ประเทศไม่ใช่ประเทศผู้ผลิตครับแต่ว่าเป็นประเทศผู้ซื้อครับประเทศผู้ผลิตที่แท้จริงก็คือประเทศไทยครับทางด้านอาหารและเครื่องดื่มครับครับค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาขยายกันต่อว่า BIMP เนี่ยนะคะบรูไนอินโดมาเลฟิลิปปินเนี่ยนะคะจะเป็นประตูที่ทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ซัพพลายเชนอาหารสู่
ตลาดโลกยังไงคะเดี๋ยวเราจะให้คุณอารุวะอธิบายความกันต่อค่ะพักสักครู่ค่ะ